ายเพื่อนๆมันมันบอกเลยเฮ้ยมึงไปธุระอะไรของมึงวะเนี่ยน่ะตกทายกกรรมการวัดเขาก็มีแล้วมึงจะเชื่อไปทำไมอีกล่ะตรงนี้แม่เกี่ยวกับไปยุ่งเขาทำไมนะไม่ต้องไปยุ่งนะคือคนอื่นเขาจะทำดีมันเข้าทำนองว่าไม่แจวไม่ถ่อแต่ว่าตีนลาน้ำนะคนชนิดนี้ก็มีทั่วทั่วไปหาได้ง่ายไม่ยากนะเขาเรียกว่ามันจะรับศีลมันก็กลัวศีลจะไปขวางไม่ให้มันทำความชั่วมันจะให้ทานมันก็กลัวจะหมดกลัวจะเปลืองแม่ถ้ามันไม่รู้ว่าไหนบุญไม่บาปก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแม่ไม่ต้องอื่นใครหรอกนี่ทำไมล่ะคือตำบลหมอแร่นะอย่าเดินทางก็ดิโอ้ไม่ใช่หินท้าใครแล้วพูดเล่าให้ฟังนี่คือตำบลหมอแร่อายุจะพอ60นะพระคุณเจ้าฮะอายุจะพอ60ถึงปีนี้จะเกษียณอายุจะเลื่อยทีอ่าเป็นไงเป็นไงไอ้นี่ผมก็ไม่ได้ยินครับครับแต่พระพระผมมาเล่าให้ฟังครับครับผมผ่านมาเล่าให้ผมฟังว่าหลวงพ่อเอ๊ะคนขนาดนายอำเภอนี่ขึ้นไปพูดประชุมประชาชนบนศาลาวัดผมบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเทวดาไม่มีตำนานผมก็ลำคาญขึ้นมันก็เลยลุกขึ้นพูดว่านายอำเภอศาลาที่ท่านยืนพูดอยู่เนี่ยมันเป็นใบบุญของประชาชนเขาเออคราวนี้เมื่อท่านว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเนี่ยไปพูดการชุมนุมเนี่ยแม่ในคดีดีนี่หลานบอกมาหาผมที่ให้ตังค์แม่เออดีจริงๆดีผมยังว่าขนาดอายุจะเกษียณปีนี้แหละอ๋อไม่น่าจะใช้คำพูดอย่างนั้นนั่นมันอาจจะมีความรู้แล้วคนจังหวัดชนะดีเองยังไม่ใช่คนที่ไหนนี่แหละพระคุณเจ้าครับคนชนิดนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักนรกไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักเทวดาเขาดูดีไม่ได้จริงนะเนี่ยโง่แล้วก็น่าจะรู้ตัวว่าตัวโง่นี่ไอ้คนนี้รู้ตัวโง่เขาเจ้าเลยเพราะคนนั้นเป็นคนฉลาดนะนี่มันไม่รู้ด้วยแล้วว่ามันโง่นะคนใดคนใดรู้ตัวว่าเป็นพานง่ายจนว่ามันเป็นเงินผิดใช่ไหมพานก็จะโง่และอีกอันมาบอกคุณเจ้าเป็นไงล่ะคนจะไม่รู้ตัวเป็นคนนะก็จิตเป็นอสุรกายนะไม่ชอบทำดีนะจำไว้นะและอีกอันขึ้นกูก็ไม่รู้ล่องกูก็ไม่รู้นะเห็นรู้อยู่อันนึงไอ้วิธีที่จะฆ่าตัวเองเราจะฆ่าทรัพย์สมบัติของตัวเราจะฆ่าใจของเมียของผัวแล้วก็จะสร้างแต่ชื่นยิ้มเก่งคนจะพวกนี้เก่งเขาชวนไปฟังเทศไม่สนใจด้วยเขาชวนไปทำบุญไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะถ้าหากว่าใครจะคิดว่าเฮ้ยไปกินน้ำตาลเมาจะมันถือว่าอ๋อนะนี่มันกินอะไรได้เหล้าขายเอาไปซื้อมันจะเกลือแบ่งไปกินเอาไปซื้อไก่มาตวงแบ่งกินถ้าอย่างนี้คล่องเข้าใจดีนี่ผมว่าเขาเป็นคนมีเมตตานะครับเนี่ยนะครับเมตตาอะไรกันไหนไม่หันซีฮะก็ไอ้น้ำตาลเมาเรื่องทำให้คนเสียคนใช่ไหมเขากินเพื่อนแต่คืออยู่ได้ไม่ได้กินเจอไม่เสียคนเออเนี่ยแต่คุณเจ้าเนี่ยมาพวกเดียวกันนั่นแหละไปอยู่พวกเดียวกันแต่ผมไม่เคยกินน้ำตาลเมาคุณทุกคนเป็นไปอย่างนั้นนะนี่นะเป็นไงนี่ครับคุณเจ้าประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขานิยมฆ่าตัวเองกันแล้วเป็นไงเป็นไงหนึ่งเออเมื่อเขาดื่มสุราไปนะสติปัญญาเสื่อมคือถือก็จำไม่ได้ใครบอกอะไรก็ลืมหน้าลืมหลังเข้าไปในเรือนไม่รู้ไปเอาอะไรต้องกลับมานั่งนึกขึ้นใหม่จะเอาใหม่อีกนี่สติปัญญาเสื่อมสองแล้วคุณจะไปดูอารมณ์ประมาณชั่วโมงในประเทศไทยแน่นแน่นหมดเลยแน่นหมดพวกคนที่ฆ่าตัวเองหนึ่งเป็นโรคตับแข็งสองเป็นโรคความดันโลหิตสูงต่ำสามเป็นโรคอัมพาตสี่เป็นโรคมะเร็งไม่ร้ายแรงอ้าวร้ายที่ไม่ร้ายยังไงร้าย
พอมือมันไอ้เลือดใช่ไหมมันเลื่อนไอ้พวกนี้ถ้าเป็นแล้วลุกมือขึ้นไม่ได้หรอกก็ใช่ไอ้ที่ลุกทำลายคนอื่นไม่ได้ใช่อ๋อจะเป็นการทำลายแล้วก็สามรับสำหรับของตัวสมควรว่าจะไปให้ลูกให้เมียกินกินคนเดียวครับเราต้องควรเราจะได้เหลือได้บ้างจะได้ทำบุญทำกุศลจะได้ช่วยตัวเองว่าเราไม่ได้ทำอะไรนี่แหละพระคุณเจ้าลัทธิฆ่าตัวเองลัทธิฆ่าทรัพย์สมบัติตัวเองนี่อีกคือนักการพนันเพื่อสองอันนี้นะหนึ่งสุราสองการพนันนี่ประเทศไทยเขานิยมรัฐบาลเป็นจมูกใหญ่เอ้าเห็นไหมครับรัฐบาลตั้งโรงเล่าในโขงมันปลาควางมันก็ไอ้เราว่าไงอู้ไอ้เนี่ยอนุบาลไม่ปากแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลจะมาบอกกับหลวงพ่อให้ประกาศมาให้คนดื่มเหล้าเสียผมก็ตอบเลยนะถ้าแกไม่เลิกร้องเล่าข้าจะประกาศแล้วแต่แกเลิกข้าประกาศก็จะไม่ประกาศได้ยังไงเราบอกรัฐบาลก็ไปจมูกอะข้าคุณก็เอาอะไรเข้ามานั้นแล้วก็การละพนันรัฐบาลเขาก็จะมือหวยขึ้นนะแล้วเราจะไปสอนเขาได้ยังไงอะเออเอาละเป็นนั้นว่ามีญาติโยมถามมานะแต่ว่าคำถามของญาติโยมนี่ก็เดี๋ยวว่าถึงเรื่องสังฆทานถามว่าใครมาอย่างแก่ถามมาเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะรู้ตอนนี้ก่อนรู้ตอนนี้ก่อนนะเออมันได้การถามที่ถามนี่ผู้ประโยชน์กันเป็นการถามเรื่องการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธสงฆ์ขนาดไหนขอให้ญาติโยมทราบว่าการสร้างพุทธรูปหรือญาติโยมไม่ต้องจิตใจไปจับที่พุทธรูปอยู่เสมอใช่ไหมถ้าสร้างพุทธรูปกับพุทธบูชาก็ว่าไปแล้วนะตอนนี้มันจะกล่าวในฐานที่สรุปให้ทุกฟังก็การสร้างพุทธรูปหัวใจเรารักพุทธรูปก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานในเมื่ออารมณ์ของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นปกติที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ในพระธรรมบทชาวถืออาชินกาภูกับพรามว่าพรามบุคคลใดที่นึกถึงชื่อเราอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศแค่จะนึกถึงชื่อเราอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ถ้วนนับเป็นโกรธแล้วก็ในส่วนสองหมายความว่าทุกคนที่สร้างพุทธรูปก็ดีหรือว่าไม่ได้สร้างทางที่ท่านถวายสังฆทานพุทธรูปเนี่ยคือว่าสร้างพุทธรูปด้วยนะอย่างนี้แต่ว่าอีกประเภทหนึ่งคือว่าซ่อมแซมพุทธรูปคนที่ซ่อมแซมพุทธรูปที่เก่าเกือบจะใช้ไม่ได้แล้วนี่ความจริงเรื่องนี้ญาติโยมที่เป็นสตรีคิดว่าถ้ายังปฏิภาณไม่ได้ควรจะสนใจให้มากเตือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าชุมนาว่าพระพุทธกษัตริย์เวลานั้นท่านไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาเดินผ่านไปเจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งเก่ามากแล้วก็ผิวร้าวจัดเพราะว่าจังใกล้จะพังท่านเลยเข้าไปกับกราบพระท่านฟังเทศจากมาแล้วจะให้คนเข้ามาซ่อมนายที่สุดท่านก็มาซ่อมพระพุทธรูปนั้นสวยสดงามติดทองเป็นทองไปอย่างดีแล้วก็ทำอธิษฐานของท่านนี้ก็ถือว่าทำใดที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจในพระธรรมขององค์สมเด็จพระพุทธแก้วถึงบริพารเหมือนกันท่านตายจากชาตินั้นไปแล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอหมดอายุการสมัยมาสมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านก็มาเกิดมีนามว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาก็อานุสงส์ที่สร้างพระพุทธรูปเก่าให้ใหม่ได้สวยของรูปเดิมเป็นเหตุให้นางได้เป็นจักรยานีคือมีความงาม5อย่างความงาม5อย่างนี้ก็คือ1งามผมสมพักรัตนาผมสวยเรียบร้อยละเอียดไม่ต้องหวีก็ได้แล้วก็ไม่เหมือนสาดไม่เหมือนสามไม่ต้องเสียค่าสาดผมอย่างสมัยนี้จำไว้นะนั่งแล้วแถวเสียค่าสาดผมคนมากๆนะสองโอทาจิ้มลิ้นหนุ่มพื้นเพราลิ้นพุทธปากแดงเรื่อยๆกำลังสวยไม่มีริ้วรอยสามงามทนเย็นปลั่งดังแสงขัดไม่ฟังฟันของนางวิสาขาจะไม่ขัดก็ขาวเป็นเงาอยู่เสมอด้วยก็เรียกไม่ต้องตัดตีผิวทัศน์จะมีกายงามราศีผิวของเธอสวยตลอดเวลาไม่มีไฝไม่มีฝ้าไม่มีตำหนิห้าทอดบุตรสักเท่าไรไว้ยังดีถ้าหมายความในสาขานี้คลอดบุตรเมื่ออายุ16ปี
แล้วรูปร่างของท่านก็ทรงความเป็นอายุ16อยู่ตลอดอายุ120ปีมีคราวหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่นางอุษาฐานนั่งอยู่ท่ามกลางระหว่างหลานนั่งกลางหลานล้อมรอบท่านอาชาติศัตรูอยากจะดูรูปร่างนางอุษาฐานว่าสวยนักแก่แล้วยังไม่เขาอายุมากแล้วแต่ยังไม่แก่ไปยืนดูยังมองไม่รู้ว่าหลานหรือนางอุษาฐานถามท่านโกมารพัฒน์ถามว่านางอุษาฐานจริงๆคนไหนท่านก็ชี้ดูแล้วเข้าใจไม่ได้เหมือนกันทั้งสาวเท่าหลานต่อมาท่านโกมารพัฒน์ก็ต้องบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันดูเวลาเทศจบตามธรรมดาหนุ่มสาวเขาลุกพวดพลาดลุกขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าคนแก่นี่ต้องใช้สองมือยันพื้นก่อนท่านอาชาติศัตรูก็สังเกตดูเวลาเทศพุทธาเทศจบท่านก็ได้กลับเข้าทุกคนเขาก็ลุกขึ้นหลานนางอุษาฐานต้องใช้สองแขนยันพื้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วเขามีข่าวเล่าลือว่านางอุษาฐานนี่เป็นพระโสดาบันที่ท่านเป็นพระโสดาบันก็อาศัยมีพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาเป็นสำคัญเชิญนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ลือต่อไปว่านางอุษาฐานนี่มีกำลังเท่าเจ็ดช้างสารไอ้ช้างสารนั้นช้างรบทัพมีกำลังมากคนเดียวเท่ากับช้างเจ็ดเชือกกำลังของท่านเมื่อออกมานอกวิหารแล้วข้าชาติศัตรูก็ลองปล่อยช้างตัวซัดมันให้วิ่งไล่ตัวแทงบรรดาสาวสาวและหลานสาวทั้งหลายก็พากันวิ่งหนีนางวิสาขาทำอะไรเธอผู้นั้นก็บอกช้างมาเธอหันหลังไปปรากฏช้างเข้ามาใกล้เธอก็ยกมือขึ้นจิ้มหน้าปับเดียวเจ้าช้างนั้นถูกกระแทกดินที่แตกไปเลยลุกไปขึ้นใช่ไหมแต่นั้นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงนึกถึงพระเจ้าเป็นปกติอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถึงแม้จะทำบาปมากแสนมากเวลาจะตายจิตใจยังนึกถึงพระเจ้าอยู่ก็ลงนรกไม่เป็นในการที่สองได้ซ่อมแซมพระพุทธรูปที่เก่าแล้วใกล้จะพังให้มีสภาพเดิมถ้าบังเอิญจะเกิดเป็นชาติใหม่รูปร่างของท่านจะมีสภาพเช่นเดียวกับนางวิสาขาอันนี้ต่อไปก็เห็นที่เป็นเรื่องสังฆทานเพื่อญาติโยมวันนี้ถวายสังฆทานกันมากแต่มีปัญหามาครับท่านผู้ชมครับปัญหาว่าถามว่าเขาไปใส่บาตรจะได้บุญไหมถามว่าเขาไปใส่บาตรจะได้บุญไหมครับโอ้โหทำไมก็มันได้ได้ตอนคิดไปแล้วจะมาถามยังไงเล่านะเขาไม่รู้เราคิดว่าเราคนนี้จะใส่บาตรได้มันได้แต่แล้วเตรียมเงินเตรียมมือยังไม่ได้ใส่บาตรเลยเดี๋ยวถ้าเทศอย่างนี้ไอ้ฟ้าวัดตกลงข้าวประชาตายหมดแม่กดแดดโอ้ยอดพี่ไม่โทรมาบอกแล้วนี่เตรียมเงินใหญ่ไอ้ตอนเตรียมเงินคิดอย่างนี้ก็ไม่ยอมใส่ดิอ้าวไม่ใช่มันได้หลายตอนมันจะมานั่งคิดไงเล่าเดี๋ยวก็ได้บุญเราไม่ต้องใส่คิดไปอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นพี่เราคิดเนี่ยเราก็เตรียมว่าพวกนี้จะใส่บาตรเตรียมขนมนมอะไรเรียบร้อยมีตอนนะมีบุญก็ได้ตอนใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็ขันเช้าตื่นขึ้นมาก็หุงข้าวแล้วก็ไปตักบาตรนะไปตักบาตรอันนี้นะผมไปเจอในหนังสือพระคุณเจ้าโยมคนหนึ่งแกไปใส่บาตรของแกก็ใส่บาตรพระไปตักบาตรมานั่งพระหนุ่มๆไปกันหลายองค์พอแกตักบาตรใส่พระปุ๊บแกก็ท่านแกก็ด่าเลยชิบหายแกด่าว่าชิบหายก็ด่าแบบนี้แล้วก็ใส่อีกองค์ชิบหายเออได้แล้วก็ชิบหายมาหัวที่เอ็มก็เราก็ไม่เคยไปทะเลาะกับโยมสักทีแล้วทำไมมาด่าเรานี่พระก็จะพูดไปอีกโยมแกก็ด่านั้นอีกแหละชิบหายอีกแกก็บอกว่าคุณจะมาโทษโยมด่าไม่ได้แล้วไอ้ที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่าพระคุณเจ้าด่าไอ้โลภโกรธหลงให้มันหมดไปสิ้นไปชิบหายไปแม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปอย่างนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้เวลาถ้าด่าจะงั้นไงนี่แหละถ้าด่าไปต้องโอนใจกับพระคุณเจ้าทำไมล่ะ
ไอ้คำถวายทานเก่าๆนะคือทิมนังและตังเมทานังอาสวัคคยาวหันนิพพานปัตติโยโหตุแปลว่าไงแปลว่าไงนี่อันนี้ก็คือทิมนังและตังเมทานังทานที่ข้าพเจ้าให้ดีเลยหนอครับครับแปลจะเป็นภาษาไทยกันฟังครับครับอาสวัคคยาวหันโหตุขอจงถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องหมดไปสิ้นไปชิบหายไปนี่องค์เดียวใจอย่างนี้นะมันจะคำจัดไอ้โลกตัวเราไม่ได้เฉพาะวัตถุกรรมคำเท่านั้นเดี๋ยวใครไปขาดสลายปั๊บไอ้ชิบหายแล้วก็คือไอ้ชิบหายเพราะนั่นนะไอ้คำว่าไอ้ชิบหายไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้ถึงใช่ไหมถ้าไอ้ชิบหายให้กี่เลยจะพูดชิบหายกว่าไอ้หมดไปสิ้นไปนี่แหละไอ้ตัวนี้นะครับคุณเจ้าทำไมเราดูกันง่ายๆคนที่ตักบาตรทำบุญอยู่เรื่อยๆคนคนนั้นจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโทสะเบาและมีโลภะก็เบาและคนที่จิตใจกระด้างนะไม่รู้จักก็ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของตัวไม่จักเดี๋ยวนี้ลงหนังสือบ่อยหรือพิมพ์บ่อยนะทำไมเลยอ้าวก็ส่งลูกไปเรียนรามคำแหงนี่ไม่ได้ทำไมเออไปเรียนที่นี่มันก็จบได้ปริญญากัญชามาสิใช่ปริญญากัญชามาก็ดีก็มันสวมทองน่องรองเท้าตั้งแต่เด็กมานี่แต่พ่อก็อยากใกล้ลูกก็ดีแต่เขาบ้านให้มันทำนามก็ไม่ทำทำไปเชื่อเขาทำไร่มันก็ไม่ทำมันนั่งอยู่กับกัญชาไม่มีกระตังจะซื้อกัญชาพ่อก็เลยบอกไอ้หนูกูส่งมึงมาถ้าจะขายไร่ขายนาอาบเหงื่อตามน้ำไปเรียนหนังสือมึงไม่ได้อะไรเลยมึงได้แค่กัญชากลับมามึงก็ไม่ควรไปอยู่กับกูนะเพราะว่าอย่างนี้เท่านั้นแหละมันโมโหมันเข้าไปในครัวไปคว้าอีโต้มาจามหัวพ่อมันซะเลยพ่อตายเดี๋ยวนี้นะพวกคุณเจ้ายุคนี้นะแค่เลยความจริงพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่ว่าจิตใจคนยุคใหม่มันเสื่อมเองแต่คนยุคเก่าๆคอยช่วยก็เรียกว่าทุกข์เลยนะใช่มันมีทั้งคนดีคนชั่วคนนั้นแหละที่มีมาอยู่ที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ตัวอย่างก็คือเทวทัตใช่ไหมใช่เทวทัตก็เป็นลูกเจ้าความจริงก็เป็นที่พระนางพิมพาบวชเข้ามาแล้วในพุทธศาสนาได้ปัญญาห้าสามารถเหินในอากาศได้ใช่ไหมตอนมากรรมที่เคยกุศลให้ผลเธอกลายเป็นคนมีความอักตันอยู่ไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าตายแล้วไปอเวจีความจริงมันก็ไม่มีแต่สมัยนี้มันมีทุกสมัยนะครับนะไอ้เรื่องความว่าการใส่บาตรที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถามเมื่อกี้นี้ใส่บาตรหน้าบ้านถ้าญาติโยมไม่เฉพาะเจาะจงดูสูงสองรูปหนึ่งรูปใดหรือว่าจะเป็นใครมาท่านก็ใส่ให้อย่างนี้จัดเป็นสังฆทานแค่เป็นพระใช่ไหมหลักที่แล้วแต่เรื่องความว่าเป็นสังฆทานที่ขอเล่าท่านที่ทานสั้นๆให้ฟังเพราะเวลาใกล้จะหมดความจริงการใส่บาตรก็ดีด้านสังฆทานก็ดีที่นางวิสาขาชอบทำมากใช่ไหมนางวิสาขาที่มีปกติให้ทานเป็นปกติพระพุทธเจ้าทรงนั้นทรงตรัสว่านางวิสาขาก็ดีถ้านายวิสาขาเศรษฐีก็ดีเวลาที่เข้าไปในมหาวิหารซึ่งชื่อว่าไม่เป็นผู้มีมือเปล่าจะต้องให้คนรับใช้ชื่อนนชื่อนี่มาเพื่อประโยชน์กับพระตอนเช้าไม่เลยเที่ยงนำอาหารมาหลังจากเที่ยงไปแล้วก็นำเภสัชที่ใครจะฉันได้ในเวลาเลยเวลาเที่ยงทั้งสองท่านนี่กลายเป็นหนักไปในทานมากนี่คือท่านย้อนถอยหลังเรื่องนางและเรื่องราวนางวิสาขาว่าความจริงนางวิสาขาเนี่ยถ้าก่อนจริงๆเขาไม่ได้รวยมากแต่เพียงว่าในสมัยพระพุทธเจ้าผมอาจจะถ้าจำผิดนะถ้าจำไม่ผิดก็ไม่ผิดก็เอาหนึ่งก็แล้วกันนี้พลาดไปก็ในเวลานั้นแปลกับพระเจ้าทรงบัตรขึ้นแล้วในโลกมีเพื่อนของนางวิสาขาคนหนึ่งเธอเป็นมหาเศรษฐีมาก
ก็เป็นคนภาวนาหมายความเป็นคนเลี้ยงพระพระจะมาที่วิหารนั้นกี่แสนองค์ก็ตามเธอเป็นเจ้าภาพหมดวิหารที่เป็นที่อยู่ของใช้ของแข็งก็ดีอะไรขาดตกบกพร่องเธอก็เลี้ยงหมดถวายหมดรับรองเป็นเจ้าภาพใหญ่ใครไม่ให้เธอให้บกพร่องอะไรเธอซ่อมนางวิสาขายว่าเพื่อนก็ตัวเป็นคนเกื้อกูลในพุทธศาสนาแบบนี้เป็นของดีมากยังอยากจะได้ตำแหน่งบ้างอยากจะรวยแต่ไม่ใช่รวยไปอวดใครจะเลี้ยงพระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประธานวันหนึ่งจึงนำอาหารไปถวายเป็นสังฆทานตามฐานะเมื่อถวายสังฆทานเสร็จก็เข้าไปปรารถนากับพระเจ้าว่าขอผลบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนี้ต่อไปในชาติหน้าขอได้เป็นผู้มีอุปการะแก่พุทธศาสนาอย่างเพื่อนของตัวพระพุทธเจ้าทรงทราบเจตนาจึงตรวจด้วยหน้าพุทธญาณก็ทรงทราบว่าต่อไปชาติโน้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าสมนามว่าพระสวรรคโคดมเกิดขึ้นหญิงคนนี้จะเกิดในชาตินั้นมีนามว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาแล้วก็จะมีฐานะดีเป็นคนบำรุงพระศาสนาเหมือนกับหญิงคนนี้จึงสืบพระวิทยากรให้ทราบนี่รวมความว่าการถวายสังฆทานในญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ถวายกันมากแล้วก็ถวายเป็นวัตถุอย่างอื่นก็มีในญาติโยมที่อย่าลืมว่าญาติโยมที่ใส่บาตรนั่นเป็นสังฆทานแท้นะแต่ว่าถ้าเราไม่เจาะจงจะพระพระองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเป็นว่าใส่เคยใส่พระกอถ้าพระขอมาเราไม่ใส่อย่างนี้ไม่เป็นสังฆทานเป็นปาฏิบุคคลิสทานก็เป็นว่าพระกอจะมาพระขอจะมาพระขอจะมาแล้วเมนเราจะมาก็ตามมาตามเวลาเราใส่ทั้งหมดเราเคยใส่องค์เดียวถ้าองค์ก่อนที่เคยมาท่านไม่มาท่านบอกว่าองค์นี้มาแทนแล้วก็ใส่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานแต่สังฆทานนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคนใดเคยถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยมีเจตนาตั้งใจเป็นมหากุศลจริงคำว่ามหากุศลนี่หมายความไม่ต้องการผลตอบแทนให้แล้วก็ถือว่าให้ไปตั้งใจคิดว่าเราให้เป็นการตัดโลภะความโลภคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดถ้ายังต้องเกิดมาเป็นคนอีกกี่แสนชาติก็ตามขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่บุคคลนั้นจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเป็นนั้นว่าท่านครูครับเหลือเวลา8นาทีอย่า3โมงก่อนที่จะถึงเวลาจะถึง3โมงนะในการท่านครูคงจะช้าไปนิดหนึ่งก็ประกาศให้บรรดาญาติโยมทราบไอ้เรื่องเวลานั้นไม่รบกวนให้เอาไม่ให้แล้วไปแต่ว่าบอกให้ทราบว่าคืนนี้วันนี้กลางวันเทศสองธรรมาสคืนพวกคืนวันนี้เวลาประมาณ1ทุ่มตรงน่าจะตรงใกล้ตรงถึง3ทุ่มก็จะเทศธรรมะครึ่งที่ศาลาพระวินิจเทศกาอาจารย์ยกทรงไปไหนยกทรงอยู่หน้าเอาละเป็นไม่ว่าคืนนี้ไม่โยมนะถ้าศาลาหลังนั้นคนเข้าไม่หมดอยู่ข้างนอกก็ได้ฟังเขาจะใช้ลำโพง2ตัวข้างนอกข้างในอะไรครับท่านครูเลิกเป็นนาทีดียังพอตอนนี้นะพอดีอ้าวดังนั้นก็จะสรุปละนะครับสรุปก็คือวันนี้แค่เป็นสิ่งละอันพันละน้อยเมื่อรวมลงมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากมีแค่3อย่าง1ทานอนามัยต้องการให้พวกท่านทั้งหลายรู้ว่าการบริจาคทานน่ะมันมีบุญยังไงใช่มั้ยเราจะรอดตัวบารมีสิทธัตเนี่ยก็ขึ้นทานบารมีศีลบารมีแม่ขึ้นของอันเลยขึ้นของอันนี้ขึ้นก่อนเขาเลยนะแล้วก็ภาวนามาอีกอันที่พวกท่านทั้งหลายมาอุจาร์มาหาท่านมหาวิราถาวโรนี่ก็นับว่าพวกท่านเนี่ยคิดจะช่วยตัวของพวกท่านเพราะเราเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยท่านทั้งหลายมันก็มีดีแล้วมีชั่วติดตัวก็มาไปพ้นแหละไม่ว่าใครอะหลวงพ่อสององค์ที่นั่งเทศน์คือหนึ่งก็มีดีมั่งชั่วมั่งไม่ใช่ว่ามันจะดีทั้งหมดทั้งดวงตัวเมื่อไหร่เราพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอยู่ที่แหละมันก็มีดีมั่งมีชั่วมั่งใช่ไหมล่ะบางครั้งมันก็จิตใจแข็งขึ้นบางครั้งจิตใจมันก็ขุ่นมัวบางครั้งมันก็มีโทสะบางครั้งมันก็มีหลงใช่ไหม
ไอ้หลงก็ใช่เนี่ยหลงนี่สำคัญนะท่านทั้งหลายใช่ไหมผมพยายามแก้ให้ดีหลงนี่ก็หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนื้อในมือที่หลวงพ่อว่ามันตะกี้หนูมึงถ้ามึงสวยจริงแล้วมึงไม่ต้องว่ามาเอาสีที่จะเขียนหน้าหลอกชาวบ้านเขามาหลอกนะฮะเนี่ยมันสวยไม่จริงเนี่ยที่มึงมาหลอกเขาอะนะเนี่ยท่านทั้งหลายอันนี้เมื่อท่านบ่ายหน้าเข้ามาอย่างนี้เวลานี้ประเทศไทยเราวันนี้หลวงพ่อเต็มใจเทศเห็นพวกท่านมากันเยอะนี่นับว่าใกล้ๆพันคนไปนะแต่มันก็เทศไปบางทีมันก็สติสตังมันก็ท่องคล่องซะก็มีนะถ้าท่านให้เอาไปบ้างก็แล้วกันไม่มีอะไรหรอกนะอันนี้จะให้พรพวกท่านนี่นะวันนี้จะตั้งใจดูด้วยว่าจะให้พรพวกท่านให้เต็มเต็มทีเดียวดูด้วยว่าถ้าท่านกลับไปจากวัดถ้าจนนี่แล้วท่านจิตใจจะแช่มชื่นดีหรือว่าจิตใจท่านจะเศร้าหมองนะเอาละไม่ต้องตลกอะไรกันมากมายพูดทีนี้ว่าทานอมัยบุญตั้งแต่ในการให้ทานศีลอมัยบุญตั้งแต่ในการรักษาศีลภาวนาอมัยบุญตั้งแต่ในการเจริญภาวนาก็พอพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และอดีตการที่ท่านล่วงลับดับสังขารเข้าสู่นิพพานไปแล้วข้าพเจ้าทั้งสองขอพึ่งพระพุทธานุภาพอันนี้จงมาปกปักรักษาดูแลดวงจิตและกายของท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกท่านธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรู้พระอริยสาวกทุกๆพระองค์ตรัสรู้ข้าพเจ้าทั้งสองขอพึ่งพระธรรมานุภาพอันนี้จงมาช่วยกำจัดปัดเป่าความโง่เขลาทางสติปัญญาและจิตวิญญาณขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีปฏิภาณนั้นแจ่มใสชัดเจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้ทุกขณะจิตที่คิดนึกสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระอริยสงฆ์และสมุทติสงฆ์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ตามที่ท่านล่วงลับดับสังขารเข้าสู่นิพพานแล้วก็ตามข้าพเจ้าทั้งสองขอพึ่งพระสังฆานุภาพอันนี้จงมาช่วยเตือนจิตสกิดใจอบรมบ่มนิสัยทางสติปัญญาและจิตวิญญาณขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีปฏิภาณนั้นแจ่มใสแหลมคมสามารถรู้แจ้งแทนตลอดจะไกลรักได้ทั้ง3ประการคือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาได้ทุกขณะอิทธิชิตนึกด้วยกันทุกท่านเทอญเอวังเจดีด้วยตากาลัสนีจบได้อาวิวหาผู้วาสริกุเรนดีสาขรังเอวเมวีโตจินนางเปตานังสกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังสุตเมวสมิจตุสัพเพกุเรนดุสังกปาจันโทปนระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสัตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายโกภวะอาภิวาทนสีริสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง